ำหรับคนที่ถ่ายภาพสินค้าเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการถ่ายภาพสินค้าของเรานั่นคือเรื่องของดีเทลในการที่เราจะถ่ายภาพสินค้าของเรานะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาคุยกันถึงเลนส์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ Sigma 105mm f2.8 Macro นะครับที่เป็นเลนส์ที่ผมใช้ในการถ่ายภาพสินค้าถ่ายงานสินค้าของผมอย่างเป็นประจำแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมหลงรักมันมากๆเลยทีเดียวจากภาพที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมใช้เลนส์ตัวนี้ครับ Sigma 105mm f2.8 Macro ตัวนี้นะครับในการถ่ายภาพซึ่งก็ต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่ผมอัปเดตขึ้นมานะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาจากเลนส์ Sigma 70mm f2.8 Macro ที่ผมใช้งานอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับผมอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันท้ายวิดีโอนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของเหตุผลในการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเราไปดูข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับเลนส์ Sigma 105mm f2.8 Macro ตัวนี้นะครับมีขนาดหน้าเลนส์อยู่ที่62mm แล้วก็ไม่มีท่อเลนส์ยื่นออกมาเหมือนกับ70 Macro แล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วสำหรับเลนส์ตัวนี้ส่วนที่2เป็นเรื่องของวงแหวน f-stop ครับสำหรับเลือก f-stop ได้อย่างง่ายดายนะครับหลายๆคนน่าจะชอบในส่วนนี้เพราะว่าแหวน f-stop เนี่ยสามารถปรับให้คลิกหรือว่าดีคลิกแบบลื่นๆก็ได้นะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของปุ่ม AF-MF นะครับที่ทำให้เราสามารถสลับในการใช้งานโหมดโฟกัสในแบบต่างๆได้อย่างง่ายดายรวมถึงมีปุ่ม AEL นะครับแล้วก็มีสวิตช์เลือกระยะการทำงานของเลนส์ครับให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆขอขยายข้อมูลในส่วนการเลือกระยะการทำการของเลนส์ตัวนี้นิดนึงนะครับคือเหตุผลในการเลือกระยะต่างๆของเลนส์ตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะช่วยให้เลนส์เนี่ยมันทำงานได้อย่างเร็วขึ้นซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวเลนส์เนี่ยมันมีระยะให้เราเลือกระหว่าง 0.295 ถึง 5mm ซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นระยะมาโครถ้าเกิดว่าเราเลือกที่โหมดนี้เอาไว้นะครับมันจะทำให้ตัวเลนส์เนี่ยล็อกระยะโฟกัสเอาไว้ที่ 0.295 เมตรหรือประมาณสัก30เซนติเมตรเนี่ยนะครับไปจนถึงประมาณ50เซนติเมตรทำให้โหมดการโฟกัสแบบมาโครเนี่ยมันทำงานได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ตัวเลนส์ครับมันจะไม่ไปเลือกระยะโฟกัสอื่นๆซึ่งจะทำให้เลนส์เนี่ยมันหลุดโฟกัสไปได้อันนี้มันก็เป็นข้อดีการที่เราล็อกระยะต่างๆเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเลนส์เนี่ยไม่ต้องทำงานเกินหน้าที่ในส่วนที่มันควรจะเป็นนะครับคือถ้าเกิดว่าปกติถ้าเกิดเราเลือกเป็นฟูลไว้ใช่ไหมครับเวลาเราเอาไปใช้ถ่ายงานเนี่ยบางทีมันไม่รู้ว่าระยะห่างระหว่าง subject กับตัวเลนส์เนี่ยมันอยู่ห่างมากน้อยแค่ไหนมันก็จะทำการหาระยะไปทุกระยะโฟกัสที่ตัวเลนส์มันมีเลยซึ่งระยะโฟกัสที่มันมีเนี่ยมันก็กว้างมากตั้งแต่ประมาณ30เซนไปจนถึงอินฟินิตี้คือถ้าเกิดเราเปิดโหมดฟูลไว้เนี่ยตัวเลนส์มันอาจจะโฟกัสช้ามันอาจจะโฟกัสวืดวาดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกโหมดให้มันทำงานสอดคล้องกันหรือว่าเหมาะสมกับระยะโฟกัสที่เราใช้งานเนี่ยมันจะทำให้ตัวเลนส์เนี่ยมีอัตราการตอบสนองในเรื่องการออโต้โฟกัสและโฟกัสได้อย่างแม่นยำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวตัวเลนส์เขาเลยออกแบบมาให้มันมีปุ่มตรงนี้เอาไว้ใช้งานนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับด้วยโหมดออโต้โฟกัสรวมไปจนถึงถ้าเกิดว่าผมถ่ายวิดีโอแบบมาโครเนี่ยผมยิ่งใช้โหมดออโต้โฟกัสมากๆเลยเพราะตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีสายตามีปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยค่อนข้างมากดังนั้นการที่เราจะไว้ใจกล้องไว้ใจเลนส์ไว้ใจอุปกรณ์ของเราให้มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีความเที่ยงตรงแม่นยำเนี่ยสำหรับผมมันเลยค่อนข้างสำคัญมากๆซึ่งจากที่ผมใช้งานเจ้าเลนส์ Sigma 105mm f2.8 Macro ตัวนี้ในการใช้งานจริงในการถ่ายงานจริงมาหลายๆงานนะครับก็ต้องบอกว่าผมประทับใจมันมากๆเพื่อนๆลองไปชมผลงานตัวอย่างบางส่วนที่ผมใช้เจ้าเลนส์ Sigma 105mm f2.8 Macro ตัวนี้ถ่ายงานกันดูด้วยครับI'm not afraid to die.
จากงานที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมใช้เจ้าเลนส์มาโครเนี่ยในการถ่ายงานเป็นหลักเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าเลนส์มาโครเนี่ยเป็นเลนส์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแง่ของการถ่ายทอดความคมชัดแล้วก็ดีเทลของภาพเนี่ยได้อย่างเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเลนส์มาโครเรียกว่าทุกตัวแหละมันเป็นเลนส์ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการขุดรายละเอียดขุดดีเทลของภาพเนี่ยออกมาอย่างมากมายและเจ้าซิกมา105mm f/2.8 มาโครตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเลนส์ที่มีอัตราความคมชัดที่สูงมากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเลยชอบใช้งานมากๆถ้าเกิดว่าเลนส์เราไม่มีอัตราการแยกขยายหรือความคมชัดที่สูงนะครับมันจะทำให้ภาพของเราที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้มีความคมชัดหรือว่ามันให้ความคมชัดที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของเราซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับมันมากๆและจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงของเจ้าเลนส์ตัวนี้มันก็คือเรื่องของการออโต้โฟกัสที่ต้องบอกว่าสำหรับผมนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆแล้วเลนส์ตัวนี้ก็มีความสามารถในเรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเรามาพูดถึงเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยอัปเกรดจากเลนส์ซิกมา 70mm มาโคร f/2.8 นะครับมาเป็นซิกมา 105mm f/2.8 มาโครตัวนี้กันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องของระยะเลนส์ที่เพิ่มขึ้นทางยาโฟกัสของเลนส์ที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับผมเนี่ยมันมีความสำคัญมากในแง่ของการคอมเพรสบีบฉากหลังเข้ามาแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยในฐานะช่างภาพนะครับสามารถที่จะเลือกในการจัดแต่งหรือว่าตกแต่งฉากหลังเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าระยะ70mm นะครับมันก็จะให้อัตราการคอมเพรสฉากหลังที่ได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่า70mm มันให้อัตราการคอมเพรสฉากหลังที่เราเห็นในภาพนะครับประมาณขนาดนี้แต่105mm เนี่ยมันจะให้อัตราการเห็นของฉากหลังเนี่ยที่คอมเพรสแล้วอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งพื้นที่ว่างๆขนาดที่มันแคบลงขนาดที่มันฉากหลังที่มันถูกคอมเพรสมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เรานะครับในฐานะช่างภาพเนี่ยเลือกหามุมเลือกหาฉากหลังแล้วก็ตกแต่งพื้นที่ของฉากหลังของเราเนี่ยให้มันมีความสวยงามให้มันมีองค์ประกอบที่มันดูดีแล้วก็ส่งให้ตัวแบบหรือตัว subject ของเราที่อยู่ในภาพเนี่ยมันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอันนี้สำหรับผมนะครับมันค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพมาแล้วเห็นฉากหลังมากเกินไปลองนึกสภาพง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายภาพด้วยเลนส์วายเงี้ยมันจะเห็นฉากหลังเยอะแยะยุบยับเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลที่มันมีทางยาโฟกัสที่สูงขึ้นมาเนี่ยฉากหลังมันก็จะเห็นน้อยลงซึ่งความแตกต่างในเรื่องของการเห็นฉากหลังมากเห็นฉากหลังน้อยเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเจ้าเลนส์ซิกมา 105mm เนี่ยมาใช้งานอัปเกรดมันขึ้นมาด้วยการที่เลนส์ตัวนี้มันมีอัตราการคอมเพรสฉากหลังที่สูงกว่าและมันเหมาะกับการที่ผมเนี่ยจะใช้มันในการถ่ายงานในลักษณะของการถ่ายงานแบบ product shot เนี่ยมากกว่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวส่วนที่สองนะครับมันเป็นเรื่องของระยะทางระหว่างตัวเรานะครับในฐานะช่างภาพหรือว่าคนที่ทำงานเนี่ยกับตัว subject ที่เราจะถ่ายเนี่ยการที่ตัวเลนส์มันมีทางยาโฟกัสมากขึ้นมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยอาจจะต้องถอยหลังออกมาให้อยู่ห่างจากตัวแบบมากขึ้นการที่เราจะต้องห่างการระหว่างแบบกับตัวกล้องเนี่ยให้มันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เรามีพื้นที่ในการทำงานแล้วการจัดไฟเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพิ่มไปด้วยเพราะหลายๆครั้งนะครับที่ผมใช้งานเจ้าเลนส์ซิกมา 70mm มาโคร f/2.8 เนี่ยบ่อยครั้งมากๆเลยที่เวลาที่ผมถ่ายนะครับตัวเลนส์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องจ่อเข้าไปอยู่ใกล้กับตัว subject มากๆในระยะมาโครของมันพอมันจ่อเข้าไปใกล้มากๆเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือผมไม่สามารถที่จะจัดไฟให้ได้อย่างที่ต้องการได้เพราะบางทีตัวเลนส์หรือตัวกล้องเนี่ยมันก็ไปบังมุมแสงมันก็ไปบังภาพทำให้ไม่สามารถที่จะจัดไฟได้อย่างถนัดถนีมากยิ่งขึ้นการที่เราเลือกใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะมีระยะมีช่องว่างในการที่เราจะจัดไฟให้มันเหมาะสมให้มันได้ตามที่เราต้องการเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญเลยนะครับที่ผมเลือกที่จะอัปเกรดขึ้นมาในการใช้เลนส์ซิกมา 105mm ตัวนี้ส่วนสุดท้ายนะครับที่สำหรับผมเนี่ยมองว่าสำคัญแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญหรืออาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้มันนะครับนั่นก็คือวงแหวน f stop ตรงนี้นี่เองซึ่งวงแหวน f stop ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับให้มันเป็นแบบดีคลิกได้นี่ถ้าเกิดปรับแบบดีคลิกปุ๊บ
อ่ะมันก็จะหมุน f stop ได้อย่างลื่นๆแล้วมันก็จะเปลี่ยน f stop ในตัวเลนส์เนี่ยได้อย่างแบบสมูทมากๆนะครับคือมันก็จะไหลลื่นไปซึ่งตรงนี้นะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเราจำเป็นที่จะต้องปรับ f stop ให้มันเปลี่ยนแปลงในบางครั้งนะครับคนสายวิดีโอเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีวงแหวนปรับ f stop ให้มันสามารถที่จะหมุนได้โดยที่ไม่คลิกเนี่ยมันจะลดการสั่นไหวมันจะลดการสั่นสะเทือนแล้วมันจะให้ความต่อเนื่องในการเปลี่ยน f stop เปลี่ยนค่าแสงเนี่ยได้อย่างนุ่มนวลเปรียบเทียบกันกับเลนส์ซิกมาตัวเดิมนะครับ70มม f2.8 มาโครที่ผมใช้เนี่ยแล้วมันไม่มีวงแหวนปรับ f stop เวลาเราจะปรับ f stop เราก็ต้องไปหมุนที่วงแหวนด้านหน้าของตัวกล้องแทนซึ่งแน่นอนครับมันก็จะเกิดการสั่นไหวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่ต่อเนื่องแสงมันจะแบบมันจะเป็นการกระพริบตึ๊ก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 เปลี่ยนไปเป็นสต็อปซึ่งมันก็จะไม่ให้ค่าของความต่อเนื่องตรงนี้มันเป็นส่วนที่บางคนก็ใช้งานบางคนก็ให้ความสำคัญแต่บางคนที่ไม่ได้ใช้งานก็จะมองว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรแล้วเราก็ไม่เคยไปใช้งานมันขึ้นอยู่กับงานของแต่ละคนเลยครับว่าเราเนี่ยใช้งานมันในลักษณะไหนสำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นมากๆเลยทีเดียวโดยรวมนะครับเลนส์ Sigma 105 mm f2.8 เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นเลนส์ที่คุ้มค่ามากๆด้วยราคาค่าตัวที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพในเรื่องของความคมชัดระยะทำการรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ตัวเลนส์ให้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆตัวเลนส์ทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุที่จับแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าเป็นเลนส์ที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยมันถ่ายทอดคุณภาพผลงานที่เราตั้งใจทำเนี่ยได้อย่างดีมากๆให้ความคมชัดให้ระยะทำการที่ผมพอใจมากๆเพียงเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจในงานในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆลองหาเลนส์ Sigma 105 mm f2.8 มาโครตัวนี้มาลองใช้กันดูผมรับประกันเลยครับว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ